skinny me! Skinny me by you! ตัวใหญ่มาหนีเร็วผู้ชมครับผู้ชมช่วยพวกเราด้วยกดไลค์ตอนที่ผมจะรอดตายไปไปสู้สกินดีบีนะตายแล้วก็เป็นอะไรนะชุกดาวชุกดาวโยสกินบีดีกำลังไล่ผมไม่นานสกินบีสกินบีไปแล้วเขาโอ้ยโอ้ยอะไรมันติดหัวเนี่ยโอ้ยไปเอาไปออกด้วยทำไมทีวีมันอยู่บนหัวผมได้เนี่ยจะออกไงไอ้เจ้าทหารใหม่นะมันแน่เลยทำไมไม่รีบไปเข้าแถวอะตามมาคุณทีวีวูแมนผมเป็นทหารหรอครับแกไม่เป็นทหารแล้วแกจะเป็นอะไรไปเข้าแถวไปขอหน่อยรับเลยครับเข้าด้วยครับขอเข้าด้วยนะครับจะไปได้ยังไปได้ยังไปได้อะไรนะเอ้ยคุณโอ้โหไอ้ก้าวอะไรเนี่ยเขาแถวเร็วเขาแถวอยู่เพื่อนต้องกำลังเช็คคนได้มาคบกันไหมฮะเช็คชื่อนะเอ๊ะทหารหน่วย3พร้อมไหมพร้อมครับดีมากวันนี้เนี่ยพวกเราจะไปปราบฐานทัพรับสกีดีบีกันขายเจ็ดใจแกมตัวไอ้ป๊อมพวกนายทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับดีเอาล่ะฉันบอกว่าอะไรกิจสารค่อนข้างอันตรายผู้นายอาจจะเสียชีวิตได้ผู้นายจงเตรียมใจเฮ้ยไอ้ฟ้าไปทำไรลงมาเขาแยกย้ายแถวแล้วแล้วคุณทีวีวูแมนเขาไปทางนู้นเขาไปไหนอ่ะไม่ทันได้โอ้เขาใช้พลังวาร์ปกราฟไอ้ฟ้ารอก่อนดิรอก่อนนะเพื่อนไปแล้วรอด้วยไปด้วยแล้วเองเป็นไงมาไงเนี่ยทำไมมีหัวทีวีบนหัวได้อะเรื่องมันเศร้ามากเลยอะตอนนั้นกำลังกลับบ้านอยู่ดีๆแล้วเป็นทีวีลอยมาแล้วกูตกน้ำมันเดือดร้อนทุกคนยังอะมันเหมือนของกูเลยกูวิ่งหนีสกีดีบีใช่ปะแล้วมันไม่ทีวีอยู่ข้างหน้าแล้วกูล้มไปชนแล้วก็ติดบนหัวเลยอะอะไรตอนนี้กูแฮปปี้แล้วเราต้องไปค่ายทหารที่นี่ใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องไปตามนั้นเพื่อนเราต้องสู้เพื่อสันติสุขของเราเพื่อนประเทศชาติเราต้องฆ่าสกินโอเคป่ะเรารีบตามพวกเราคาเมล่าไปดีกว่าเดี๋ยวแตกแถวหลงแล้วเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญตำนานได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่โดนหัวของทีวีเข้าสิงต้องเป็นทีวีตลอดไปไม่ว่าจะพยายามดิ้นรนแค่ไหนหรือว่าพยายามไปถอดออกก็เจอเรื่องร้ายๆเอาไม่ออกอ่ะโอ้อย่าบอกนะว่านี่คือฐานทัพลับของเราทีวีแก๊งสเตอร์โอ้ my god นี่คือฐานที่เราทีวีแก๊งสเตอร์ซะแต่บ้านเราเหมือนเราอยู่กันแค่2คนเลยนะแล้วคนอื่นเขาไปทำภารกิจกันหรอไม่รู้อ่ะเขาอาจจะไปกำลังเตรียมกองกำลังกันกินข้าวเป็นไปได้เราลองดูสำตรงนี้ก่อนไหมสำรวจแถวนี้ดูก่อนได้เลยเรามาสำรวจกันว้าวอันนี้คือเป็นพวกรถต่างๆของเราทีวีแน่นอนเลยไม่ก็ได้เรารถที่เขาไว้ต่อสู้กันสุดยอดไม่ได้กู้อ่ะไอ้ฟ้าครับได้ยินเสียงอะไรปะไม่ได้ยินเสียงเอ้ยพูดเสียงเหมือนเสียงเหมือนไม้ไผ่เฮลิคอปเตอร์ฝั่งนู้นเหมือนมาจากฝั่งนู้นสกีดีบีสกีดีบีเฮลิคอปเตอร์สกีดีบีอุ้ยเหมือนทีวีวูแมนเขาได้ออกมามาช่วยป้องกันอย่างนั้นหรออุ้ยขยายร่างว้าวทีวีวูแมนใช้พลังแสงนั่นแล้วตายหมดเลยอย่างโหดโหโคตรสุดเลยคุณทีวีวูแมนคุณทีวีวูแมนทำไมคุณจะแข็งๆยิ่งนักอ่ะโอ้โหขอรับผมเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับรับผมเป็นแฟนไหมแล้วเขาไปเลยอ่ะเขาไปทำงานต่อแน่เลยอย่างนี้
เอาไงดีไอ้ฟ้ากูว่าเราต้องแบบเก่งขึ้นกว่านี้นะเว้ยได้เราต้องสู้เอางี้ไม่เอางี้ไม่กูมีแผนเว้ยแผนอะไรวะถ้าเราอยากเก่งขึ้นใช่ไหมเราลองไปขอภารกิจกับทีวีวูแมนดูไหมล่ะอุ้ยอ๋อคือแบบทำภารกิจอัพเลเวลใช่เราต้องไปเก็บภารกิจหาประสบการณ์เว้ยได้เลยไปจัดไปดิไปขอภารกิจกันดีกว่าโอ้ยอย่างนี้อย่างเฟี้ยวเลยเฮ้ยเขาตั้งแถวกันด้วยพวกเราคาเมล่าไปทำภารกิจกันแล้วหรออุ้ยเนี่ยเราไปด้วยเราไปด้วยเฮ้ยเราต้องไปขอภารกิจก่อนไปไม่ได้ไปขอภารกิจก่อนโอเคโอเคนี่หนาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามมา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 ตามอยู่ตามอยู่ตรงนี้แน่นอนตรงนี้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 ชัวร์น่าจะเป็นตรงนี้นะถ้าเรามาไม่ผิดที่โอ้ห้องนี้ชัวร์เลยมีห้องเดียวเอาไงฟ้าไปเร็วเข้าประตูตึ๊บตึ๊บขออนุญาตเข้านะครับคุณทีวีวูแมนอุ้ยนี่ไงทีวีวูแมนครับผมขอมาทำภารกิจใช่ครับจะมาทำภารกิจครับทีวีวูแมนใช่ครับผมอยากทำภารกิจช่างเป็นคนที่ใจกล้าอะไรเช่นนี้แน่นอนแล้วอยู่แล้วถ้างั้นไอ้เสื้อเทาออกไปรอข้างนอกก่อนไอ้สายลุงฉันมีรางวัลเอาไปไปรางวัลอะไรอ่ะจะให้รางวัลอะไรผมหรอเขินเลยครับพี่โอ้ยผมกลายเป็นดีวีแมนเลยอ่ะอะไรเนี่ยคนข้างในอ่ะเสร็จหรือยังเข้าไปได้ยังครับเข้าบ้านเลยเจ้าเท้าไปแล้วครับว่าไงครับทีวีวูแมนเรียกผมหรอครับค่ะเนี่ยคือรถพี่ของนายในการทำภารกิจครั้งนี้นายนะต้องเอารถพี่ของนายไปแล้วให้เขาไปช่วยทำภารกิจแล้วน่าจะได้รับรางวัลรุ่นพี่ฮะไอ้ฟ้าเหรอไม่ใช่แกคือไอ้เทาไอ้ฟ้าเกิดอะไรขึ้นกับเองเนี่ยออกมาก่อนมาคุยก่อนไอ้เทาว่าไงไอ้เทาเทาอะไรกูเพื่อนมึงนะเว้ยแล้วเองแปลงร่างได้ยังไงเนี่ยสอนได้ดีอยากแปลงร่างบ้างอะถ้าแกอยากแปลงร่างแกต้องไปทำภารกิจไอ้เทาแกต้องไปสั่งสมประสบการณ์ไอ้เทาแล้วแกจะกินแกจะเป็นแบบชาโอ้รุ่นพี่ครับพี่งั้นมากับผมได้ไหมรุ่นพี่ช่วยผมทำภารกิจได้ไหมครับได้เลยไอ้เทาฉันจะสอนวิธีการดึงหัวสกีดีวีออกจากหัวชักโครกโอ้รุ่นพี่ดูเก่งกาจและก้าวร้าวมากนะครับไอ้เทาอย่างแรกแกต้องมีอาวุธนะไอ้เทาโอ้แล้วผมถ่ายจากไหนอะครับอาวุธในใจโอ้หมู่บ้านซอยนี้ถือว่าปลอดภัยล็อกนี้ก็ปลอดภัยไอ้เทาแกอย่าประมาทไปที่นี่มันอันตรายมากมันเต็มไปด้วยปีศาจร้ายมากมายครับรุ่นพี่เข้าใจแล้วครับแกต้องทำตัวจริงจังอยู่ตลอดเวลารุ่นพี่ทำไมตรงนี้มีเหมือนไฟไหม้แย่แล้วไม่อย่างนั้นหรอเกิดอะไรขึ้นกับพี่นี่เนี่ยนี่มันกองทัพที่เราเพิ่งส่งมาเมื่อ3วันก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะเกิดอะไรขึ้นโอ้ไฟมันจะไหม้แล้วเดี๋ยวผมไปสำรวจก่อนนะครับรุ่นพี่เดี๋ยวมาไม่เป็นไรมีไฟลามตรงถนนเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันคนที่มาทำภารกิจกับเราตอนเช้านี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไปดูก่อนฮึบคุณไหวหรือเปล่าโอ้ไม่นะขอขาดเลยเกิดว้าเจ๊เกลจะเล่าอะไรกินนี่บ้างกลัวไอ้เท้าฉันบอกแล้วว่าอย่าประมาทไปลมแสงอัลตราวาเลนเอ็กซ์ตร้าบรีมโอ้พี่สุดยอดไม่เป็นไรไอ้เจ้าฟ้าไว้ก่อนเถอะพวกแกได้เห็นดีกันแน่เฮ้อฉันไม่กลัวหรอกไอ้เจ้าตอนนี้ฉันได้ส่งหน่วยแพทย์มาที่สนามแล้วไอ้เท่าแกไม่ต้องเป็นห่วงไปตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเราต้องกลับไปรายงานภารกิจให้โอ้ให้ท่านผู้นอนให้ท่านทีวีเกิลได้ครับโอเคเราต้องกลับฐานใช่ไหมครับตอนนี้ไอ้เท่าตอนนี้เราต้องรีบกลับได้ครับโอ้ขอทำใจก่อนรุ่นพี่ครับงั้นผมไปรายงานภารกิจเลยนะครับโชคดีเลยเทาแล้วทีนี้แกก็จะเป็นแบบฉันได้แล้วไอ้เทางั้นผมขออนุญาตรายงานภารกิจเลยนะครับก็ทีวีวูแมนครับผมมารายงานภารกิจครับกลับมาแล้วหรอจ๊ะครับผมไปหูเจอวีดีนี่คือผมแบบต
ต่อยซ้ายต่อยขวาตายหมดเลยเก่งมากจ้ะมารางวัลไปนะไอ้บ้าคุณพี่ผมเอารางวัลแล้วนะครับโอ้โชคดีไอ้เท้าทีวีบูมเมนครับเบาๆหน่อยครับโอ้ยพี่โอ้ยอะไรเขาทำอะไรกันอะเสียงดังมากเลยไอ้เท้าไปทำอะไรทีวีบูมเมนรู้สึกสดชื่นมากเลยได้รางวัลจากทีวีบูมเมนมาคุณพี่ไอ้เท้าไอ้เท้าไอ้ไรอะไรมาไอ้เท้าไอ้ทำอะไรมาไม่รู้ว่าจุดจุบอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยช่วยลุงพี่ไอ้ไอ้ไอ้ลุงพี่ผมกลายร่างเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเท่จังอ่ะไอ้เท้าตอนนี้แกแข็งแกร่งมากแกแข็งแกร่งสุดๆแกสามารถฆ่าสกินดีบีได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมเป็นใครกันแน่เลยผมกลายร่างได้อย่างสุดยอดมหัศจรรย์มากเลยทีวีเกิร์ลครับผมกลายร่างว้าวนี่สุดพวกเราก็ได้ทีวีไททันแมนเอาล่ะทีนี้พวกเราก็พร้อมไปสู้รบแล้วขอให้พวกนายทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมโอ้ my god เราพร้อมจะสู้ในศึกใหญ่แล้วทุกคนโอ้โหเขาแยกแถวแล้วโอ้ไปแล้วรุ่นพี่ตามมาแล้วรุ่นพี่ได้เลยอย่าผมบินได้ไหมนะโอ้ผมบินได้ด้วยโอ้โหไปแล้วด้วยเจ้าเท้าไอ้เท้าในขณะที่ผมและรุ่นพี่ได้ไปสำรวจหมู่บ้านต่อปรากฏว่ารอบนี้เราสกิปปี้โถส้วมได้ออกมาตะเวนทำลายบ้านหมู่บ้านอย่างเยอะมากพวกมาแบบจำนวนนับไม่ถ้วนและยังมีบอสสกิปปี้ตัวใหญ่เกิดขึ้นด้วยมาถึงหมู่บ้านแล้วไหนอะพวกสกิปปี้มันอยู่ไหนหมดแล้วไอ้เราเยอะด้วยรุ่นพี่เห็นลำแสงนี่รุ่นพี่ลำแสงดิลำแสงผมช่วยแล้วอะไรว้าวกระจอกเหรอโดนจ้วงไปหน่อยอะไรเท้ามันเป็นตัวใหญ่แข็งแกร่งมากกระจอกโอ้ยตัวใหญ่ไอ้เท้าฟังที่เหลือด้วยตัวมันแข็งแกร่งมากเลยเฮียครับอะไรได้ฮะรุ่นพี่โอ้ยเรารุ่นพี่จะกลายเป็นเนี่ยกลายเป็นรุ่นพี่กระจอกไอ้เขาเราทำได้แล้วสุดยอดเลยว่ะสกิปปี้ดีไม่ได้ตึงมือเลยนี่ไม่ได้ตึงมือพวกเราบ้างโอ้สบายเอาล่ะรุ่นพี่เราไปทำอะไรต่อเนี่ยตอนนี้โอ้ยตอนนี้เราต้องไปรวบรวมกองกำลังที่หน้าหมู่บ้านเพื่อทำลายสกิปปี้ให้สิ้นซากนะคุณพี่ไปก่อนเลยฮะพวกเราสองคนก็ได้สำรวจหมู่บ้านนี้ยันดึกยันดื่นแต่แล้วก็ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้เท้าช่วยด้วยมาด้วยไอ้บ้าเลยคุณพี่ผมไปช่วยแล้วทำอะไรกับลูกพี่ฉันเอาไปหนึ่งมัดเดี๋ยวเราแสงแดงไปหน่อยกระจกรุ่นพี่ผมช่วยวิวพี่แล้วปลอดภัยดีไหมครับไอ้เท้าแกช่วยเราไว้ครับไอ้เท้าแกคือวีรบุรุษสุดยอดปะเราไปรายการภารกิจกันดีกว่าโอ้เรากลับไปรายการทีวีบูมเมนกันใช่แล้วโอเคครับคุณผู้ชมใครที่ชอบนะครับสตอรี่นี้และอยากให้มีต่อนะครับก็อยากให้เราพวกเราทำอะไรต่อเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยใครชอบมากกดไลค์ด้วยละกันไอ้รุ่นพี่ไอ้เท้าเท่าหน้าไอ้เท้าไม่ได้ชื่อเท้าเว้ยชื่อทีวีไททันเว้ยไอ้เท้า